ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับว่าปดรับชมเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานของท่านนะครับและไม่สนับสนุนการเล่นออนไลน์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะไม่ต้องบอกว่าออนไลน์อะไรนะครับรู้กันอยู่นะครับอ่ะผลการแข่งขันไทยลีกนัดที่2นะครับในปี2024/25นี้นะฮะผมขอคาดเดาสกอร์ล่วงหน้าเลยนะฮะคู่แรกวันที่16เดือนสิงหาคม BG พบระยอง FC BG วันนี้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับนะคิดว่าโค้ชเทกุระโมริจะโรเทชันนักเตะยกทีมเลยนะฮะคือจะพักตัวหลักไว้เช่นธีรศิลป์ไม่ลงชนาธิปไม่ลงนะฮะจะใช้ผู้เล่นชุด2อ่ะนะไว้แข่งกับระยองเพราะว่าคิดว่าน่าจะเอาชนะได้เก็บ3แต้มในบ้านได้แน่นอนนะครับเพราะมีแฟนบอลหนุนหลังอยู่เต็มสนามความจุ 15,000 คนแน่นอนครับนะแล้วคิดว่า BG ปทุมนัดนี้เอาอยู่ครับผมส่วนระยอง FC นะฮะผมว่าทีมยังสู้ระดับบอลยังสู้ BG ไม่ได้นะฮะคิดว่าจะเล่นเน้นตั้งรับอ่ะนะแล้วรอสวนกลับฮะผมคิดว่าสกอร์คู่นี้ BG จะชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1แล้วกันนะครับอ่ะ2ประตูต่อ1แล้วกันคิดว่ายิงไม่ขาดนะเพราะว่าใช้ผู้เล่นชุด2ไงชุดสำรองนะฮะลองดูนะลองดูนะครับส่วนวันที่17สิงหาคมครับคู่แรกคือราชบุรี FC พบกับอุทัยธานี FC ผมคิดว่าวันนี้ราชบุรี FC ผมให้เจ้าบ้านชนะเอาสัก 1-0 แล้วกันหา 1-0 นะครับ 1-0 เพราะว่าบอลอุทัยเป็นบอลยังเป็นบอลวัดดวงอยู่ฮะยังเป็นบอลวัดดวงอยู่ยิงประตูยากนะครับบอลไม่ค่อยไปถึงข้างหน้าคนใหญ่ไปตายตรงกลางสนามนะครับส่วนราชบุรี FC กำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและจะเล่นดีในบ้านสังเกตดูเลยฮะราชบุรี FC เล่นในบ้านเนี่ยเขาแพ้ยากนะครับส่วนใหญ่จะออกไปทางชนะกับเสมอนะคู่นี้ผมให้ราชบุรีชนะอุทัยธานีแล้วกันครับ1-0นะต่อมาครับประจวบกับหนองบัวพิษนะฮะคู่นี้บอลพันกันครับบอลพอๆกันนะประจวบก็มีดีในแบบของประจวบเรื่องของเกมรับนะครับสไตล์โคตเตียสะสมพบประเสริฐครับส่วนหนองบัวพิษนะฮะสไตล์รับก็ดีบุกก็ดีนะครับนักเตะทั้งสองทีมก็มาตรฐานเดียวกันนะฮะใกล้เคียงกันคู่นี้ผมให้เสมอ2-2นะให้เสมอกัน2-2นะครับคู่ต่อมาครับวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมฮะเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับลำพูนวอริเออร์นี่แหละครับคู่เนี้ยโคตรน่าดูนะฮะคู่นี้ผมฟันธงเลยนะฮะผมให้เมืองทองชนะ2-1นะให้เมืองทองชนะ2-1นะครับเพราะว่าโค้ชนัดแรกเขาแพ้นะฮะก็ต้องมาปรับจูนทีมนะฮะจ้าระหวันเลยนะครับส่วนลำพูนวอริเออร์มันไม่มีนักเตะสดๆอ่ะมาทดแทนนักเตะเก่าๆอ่ะที่ร่วงโรยลงไปอ่ะครับคือการโรเตชั่นของทีมมันยังประคองทีมมันเล็กอ่ะนะนัดสองไม่น่าจะมีแรงถึงยันเมืองทองไว้ได้นะครับผมคิดว่านะในความเห็นของผมนะฮะผมให้เมืองทองชนะ2-1คู่ต่อมาคือของขอนแก่นยูไนเต็ดกับสุโขทัยนี่ก็ทีมมาตรฐานเดียวกันอีกแล้วนะครับผลออกเสมอสูงมากเลยนะคู่เนี้ยขอนแก่นกับสุโขทัยผมให้เสมอกัน2-2แล้วกันนะฮะขอนแก่นกับสุโขทัยคือมันบอลมันทันกันอะเซนทันกันนะครับมาตรฐานนักบอลมันก็เท่ากันนะฮะนครปฐมพบนครราชสีมามาสได้ FC โอ้โหตอนคู่นี้ก็ทันกันอีกแล้วนะครับทันกันอีกแล้วแต่นครปฐมเล่นดีนะเล่นในบ้านนะเป็นเจ้าบ้านนะผมให้นครปฐมชนะ1-0แล้วกันนะยิงกันไม่ขาดผมว่ายิงกันไม่ขาดคู่นี้
คู่ต่อมาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบแบงคอกยูไนเต็ดนี่คู่นี้แหละน่าดูคู่ใหญ่นะครับบุรีรัมย์เป็นเจ้าบ้านแบงคอกยูไนเต็ดเป็นทีมเยือนนะฮะบุรีรัมย์นะครับดูจากรายชื่อนะฮะดูจากรายชื่อนัดแรกนะฮะมีผู้มาใหม่ลงเล่นประมาณ3คนนะครับที่เหลือหน้าเก่าหมดนะครับคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้วนะครับกับแบงคอกยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วก็ไปแพ้บุรีรัมย์3-2อย่างน่าเจ็บใจนะอ่ะผมให้แบงคอกคู่มาเยือนเจือนชนะบุรีรัมย์2-1นะครับเหตุผลคือแบงคอกตัวผู้เล่นหน้าใหม่เยอะแล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งที่เข้ามาใหม่ก็เยอะตัวสดมีเยอะนะฮะความกระหายมีเยอะมีมากกว่าไฟในตัวมีมากกว่านะครับผมให้คู่เนี้ยแบงคอกยูไนเต็ดชนะบุรีรัมย์2-1ครับมาที่คู่สุดท้ายครับการท่าเรือ FC เล่นเป็นเจ้าบ้านพบกับเชียงรายยูไนเต็ดการท่าเรือ FC เล่นดีครับกำลังมีความฮึกเหิมนะฮะผู้เล่นดาวรุ่งดันขึ้นมาเยอะนะครับรวมทั้งนักกิจโพสีที่อยู่ในชุดทีมชาติไทย U17 ด้วยนะครับส่วนเชียงรายยูไนเต็ดระบบดีนะฮะไม่ต้องใช้ดาไม่ต้องใช้ซุปเปอร์สตาร์ไม่ต้องใช้ดาราไม่ต้องใช้ดาวเด่นอะไรทั้งนั้นนะครับอาศัยทีมเวิร์กเน้นรับสตาร์สไตล์เชียงรายแต่คิดว่าการท่าเรือกองหน้ากองกลางดูดีมีอนาคตทำประตูได้ดีกว่าเฉียบคมนะฮะห้ามกลางแฟนบอลเต็มสนามความจุเสียงเชียร์เรื่องของการเป็นเจ้าบ้านนะครับผมให้การท่าเรือนัดนี้ชนะเชียงรายยูไนเต็ด3-2ยิงกันมันนะคู่นี้น่าดูยิงกันมันนี่แหละนะครับทั้งหมดนี่ก็คือผลสกอร์ที่คาดเดาล่วงหน้าก่อนเกมเตะจะเริ่มขึ้นนะครับโดยช่องตีปั้นเพจนะฮะรับชมด้วยความบันเทิงสนุกสนานนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ